ดีค่ะวันพระประจำเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2566นะคะมีอยู่4วันค่ะได้แก่วันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน6ปีเถาะวันศุกร์ที่12พฤษภาคมแรม8ค่ำเดือน6ปีเถาะวันศุกร์ที่19แรม15ค่ำเดือน6ปีเถาะและวันพระวันสุดท้ายของเดือนนะคะวันเสาร์ที่27พฤษภาคมขึ้น8ค่ำเดือน7ปีเถาะค่ะอานิสงส์ของการบริจาคทรัพย์สินนะคะชาติหน้าจะเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งและมีความร่ำรวยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ